ิปล่อยน้ำลงมาทั้งเขาท่อน้ำมันสิแห้งมากเลยไหลลงไปสู่ถนนสู่หมู่บ้านนะสู่คลองน้ำนี่ท่อมันสิพายางเบิ่งใกล้ๆบ้านอยู่ตามตีนเขาโอ้ยเสียงน้ำตกได้เนี่ยเสียงน้ำนี่ด้านล่างเป็นหมู่บ้านเล็กๆเสียงน้ำที่มันไหลมาจากไอ้ทางบนเมื่อกี้ล่ะสวยงามค่ะกรินเดนฟาวนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พี่แพแวอยากแนะนำทุกคนถ้าใครจะมาเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือหมู่บ้านกรินเดนฟาวแห่งนี้นะคะเพราะหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตั้งโดดเด่นอยู่ใต้หุบเขาสูงและอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตรเป็นหมู่บ้านในอำเภออินเทอร์ลาเดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวบริเวณโดยรอบจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบวิวสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนมากค่ะเป็นหิมะนะจ๊ะเป็นหิมะที่ว่ามันยังละลายบ่หมดเนาะมันก็สิขาวๆเบิ่งควันหิมะละลายบ่หมดเนาะมันยังจับตัวอยู่ทึ่งๆข้างบนนั่นเป็นรถกระเช่านี่ๆเขากำลังขึ้นไปอันนี้รถกระเช่ากำลังขึ้นสีแลนขึ้นไปทึ่งๆ
ฝุ่นสิขึ้นไปฝุ่นจะให้เบิ่งอันหิมะมันละลายบ่หมดมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ตั้งแต่เดือนใดล่ะตั้งแต่หนาหนาวมันยังละลายบ่หมดเราเนี่ยขอเป็นน้ำแข็งอันนี้ซูมให้เบิ่งเราด้วยนี่ฝุ่นหมอกอันนี้เขาเอิ้นกินเดวาเอิ้นพิษเอิ้นถือเพราะว่ามันเอาอย่างเดี๋ยวเอาอย่างไปเบิ่งข้างล่างกันสิเป็นบ้านน้อยๆน้ำตีนเขาบ้านใหม่มีตาใหม่คือบ้านการ์ตูนนะน่ารักน่ารักฝุ่นหิมะที่มันละลายประท่านเหมิดเนาะกระเช้าเขาสิขึ้นไปทั้งเทิงโอ้หรือมันลงตัวนั้นด้านล่างพี่โก อาหารไทยนำด้วยพี่น้องไปใส่กับมุมอาหารไทยดอกขาดบ่ได้โอ้ยมีส้มตำด้วยเหรอได้แฮปปาปะยาสมีส้มตำนะต้มยำกุ้งอันนี้ไทยแท้รับรองอร่อยชัวอันนี้ร้านนี้ไทยแท้อีหลีแล้วจ้ะเบิ่งจากท้องชาติกับหูแล้วมีกะเพราด้วยมีส้มตำด้วยใช่ไหมคะมีค่ะมีอะไรมีค่ะแต่ไม่มีปูนะใส่น้ำปลาได้ได้ปลาตำไทยตำไทยเหรอไม่มีตำตำใส่ปลาเป็นตำไทยหรือว่าตำใส่ปลาใช่ไหมตำไทยก็มีแล้วก็ตำปลานี่ก็คือใส่น้ำปลาของไม้อย่างเดียวไม่มีเนื้อไม่มีตัวอะไรเขาไม่เป็นไรเอาส้มตำปลานะส้มตำปลาส้มตำปลาเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวยัย
This one I pad kau prau. กะเพราไก่นะ Yeah, vegetarian. Vegetarian. Yeah. กะเพราใส่พริกได้ไหมใส่พริกนิดหน่อยฮะ Pepper. A little bit. A little bit. Yeah. เม็ดมันกินได้ไหมได้ไข่นะจ้ะเบลไยทะเบอบเอ็น Pepper. เอ็นอันนี้อันเดียวเม็ดเดียวใช่ใส่เขียนไว้ให้แล้วว่าก็คงได้เม็ดเดียวจ้ะก็มีต้มตำปลาเผ็ดๆต้มยำกุ้งใหญ่นะเผ็ดนะแล้วก็กะเพราผักเผ็ดเม็ดเดียวแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ I'll make two pepper two yeah ใส่ซองเม็ดใหญ่แล้วก็ข้าวเป็นยังไงคะต้มยำกุ้งนี่มาข้าวกะเพราก็มากับข้าวอ๋อโอเคเอาดิแล้วก็น้ำถาดดื่มน้ำอะไรก็คือสองที่นะคะที่ว่าจ้าวันนี้วันเบลย์ย้ายวัดเถอะอบเขานั่งอยู่ร้านอาหารไทยกันพี่ตื่นเราไปรับน้องหมาให้จุก้าอยู่ด้วยนะคนไหนทำเลดีดีข้างหน้าเป็นดิโดด้านนี้ก็สิเป็นร้านอาหารเนาะอันพี่ตื่นเราไปรับน้องหมามาเอาไปรถยามเป็นไทยจะบอกAlles goed? Alles goed gegaan. Oei, มีหมามาด้วยมีหมามาด้วยเอาสิพากินข้าวกันอยู่นี่นะจ๊ะอันนี้ร้านอาหารไทยนี่เบิ่งจากธงชาติธงชาติไทยดีเว้ยประเทศทะเลดีดีเขามีหมาตัวเล็กด้วยเบิ่งข้างในธงชาติไทยร้านอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วส้มตำแล้วก็ต้มยำรสชาติไทยๆอาหารเรามาแล้วเอาโอเคชิมแซ่บป่ะแซ่บจะได้คอนเฟิร์ม I do like this oh yeah Honey you want more rice never mind อันนี้ไทยแท้ๆนะจ๊ะไทยจริงๆรับรองอร่อยชัวอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ฝรั่งคอนเฟิร์มแล้วรับรองอร่อยชัวมีส้มตำยังไงก็อร่อย What do I think I order ส้มตำเป็นแซ่บตำปลาเผ็ดๆโอ้ยคำใหญ่ค่ะTest, okay? ต้มยำกุ้งกุ้งตัวเบลอเลยโอเคโอเคหลังจากที่เฮากินข้าวกันอิ่มแล้วเนาะจ้าเขาก็สิเดินทางกลับกินข้าวเมื่อกี้สามสี่อย่างกับสั่งกลับบ้านน้ำสั่งกลับที่พักเนาะส้มตำเพื่อนอันโคกละ15ฟังแล้วก็ต้มยำกุ้งอัน 22.50 เซนฟังเนาะสามอย่างแล้วก็สั่งกะเพรากลับบ้านน้ำนี่กะเพราไก่สั่งกลับกล่องเอาไปใบกินห้องทั้งหมด78ฟัง78ฟังนี่ก็สิประมาณ90ยูโรเนาะจ้าของอยู่สวิตส่วนมากสิแพงเลยพี่น้องส่วนมากสิแพงกว่าเงินยูโรอีกเนาะสิแพงกว่าเยอรมันออนแลนด์สินะส่วนผู้รอดเดินทางของเฮาไปเรียบร้อย รับสนิทเพราะว่านั่งเมื่อยลายมือแล้วเนาะมื้อนี้ทริปนี้ที่ว่าอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ก็สิซ้ํานี่เนาะจ้ามื้อเฮาจังสิออกเดินทางต่ออีกกสิมาในสวิตเซอร์แลนด์ดูคือเก่านั่นล่ะแต่ว่ากสิออกเดินทางใหม่เนาะก่อนสิต่อไปออสเตรเลียโอออสเตรียบ่แม่นออสเตรเลียออสเตรียส่วนคนขับรถของเราก็โอเคนี่โอเค Yeah I was okay I busy driving เราขับรถอยู่นั่นแต่เราต้องใส่สายตามองทาง
อกันใหม่บ๊ายบายทุกคนจ้าจุดกะจุดกะไปออดลันโอ้ยนั่งเมียอีหลีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย